คลายข้อสงสัยทําไมไม่ได้รับเยียวยา5,000เพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรเว็บธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วทําไมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรทําให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจํานวน5,000บาทกรณีในโซเชียลมีเดียโพสต์และแชร์ข้อความของผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากผลกระทบโควิด1 9โดยแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นเกษตรกรหรือ เป็นนักศึกษาพร้อมแนะนําช่องทางช่วยเหลือคือให้ไปกู้กะยศทั้งที่ลงทะเบียนโดยกรอกข,ข้อมูลเป็นอาชีพค้าขายนั้นเมื่อวันที่13เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยแคร์โพสต์ข้อความคลายข้อสงสัยทำไมไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ เนื่องจากระบบการคัดกรอง AI ได้พิสูจน์ว่าบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ทำการ,กรเกษตรซึ่งได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานการ,กรเกษตรต่างๆดังนั้นจึงมีรายชื่อจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,กรที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยามาตรการดังกล่าวตรวจสอบข้อมูลกเกษตรอย่างไร 1. เกษตรกร,ะกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำการเกรษตรกรรมประกอบไปด้วยใคร 4. มาตรการเยียวยา5000บาทกำหนดหลักเกณฑ์นในครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำการเกษตรกรรม ระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่ผ่านเกณฑ์ 5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตเป็นต้น 6. จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะออกมาเร็วๆนี้โดยรายละเอียดระบุว่าเหตุที่ผู้ของเงินเยียวยาถูกจัดเป็นเกษตรกร เพราะระบบ AI พิสูจน์บุคคลในครอบครัวที่ทำเกษตรที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานเกษตรต่างๆจึงมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่แม่รับเงินเยียวยา5,000บาทดังกล่าวรวมทั้งจะมีการเยียวยาเกษตรกรเร็วๆนี้ด้วย